แพร,ริติงครูบาบุญชุ่มลั่นอยากทำให้การเข้าถ้ำสามปีสูงเปล่าจากกรณีประเด็นเรื่องอาการอา,าพาธของพระครูบาบุญชุ่มที่เป็นประเด็นสังคมให้ความสนใจเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเผยแพร่คลิปครูบาบุญชุ่มมีอาการแปลกๆหลังออกจากถ้ำอย่างแพร่หลายเช่นวิ่งออกจากอาัสนะไปกราบไหว้สามนเณรน้อยทํเอาบรรดาลูกศิษย์อบเป็นห่วงไม่ได้ท่านมีอาการป่วยอา,าพาธหรือไม่เนื่องจากอยู่ในถ้ำนานถึงสปีก่อนออกมาเจอโลกภายนอก ต่อมาทางด้านลูกศิษย์ได้เผยว่าขณะนี้ครูบาบุญชุมอาพาจริงและได้ส่งตัวเข้ารับการรัรกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นได้มีการเผยถึงประวัติเนนน้อยที่พระครูบาบุญชุมวิ่งเข้าไปกราบไหว้โดยมีข่าวออกมาว่าเนนน้อยที่ครูบาบุญชุมกราบไหว้นั้นที่ท่านทําเพราะเห็นถึงคุณงามความดีบุญบารามีของเนนน้อยเป็นการยกมือไหว้คืออนุโมทนาสาธุในบุญบารามียกมือไหว้แก้วสามประการพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์หรืออีกทางหนึ่งครูบาท่านยกมือแผ่พลังบุญบารมีเพื่อคุ้มครองเน้นน้อยเน้นน้อยอาจจะมีบุญบารมีได้เป็นครูบาคนต่อไปมั้งครับครูบาบุญชุ่มเลยไปกราบแบบนั้นและยังมีข่าวออกมาอีกว่าเน้นน้อยคือเจ้านางปราบบูท,ทองกลับชาติมาเกิดล่าสุดวันที่15สิงหาคมบนเฟซบุ๊กของไพวันเคลื่อนไหวแล้วปมครูบาบุญชุม่มลัน่นศรัทธาล้นเกินปัญญาหดหายโดยได้ระบุข้อความว่า สาธุบุญบาปเช่นนั้นแล้วดิฉันคงเป็นลูกเอื้อยของแม่ปลาบูรทองกลับชัดมาเกิดเช่นกันค่ะแมพูดแบบจริงจังดิฉันไม่มีปัญหานะคะถ้าครูบาทท่านอาพาธอยู่แต่หากอาพาธและมีอาการป่วยจริงลูกศิษย์ก็ควรดูแลท่านค่ะ ไม่ควรพยายามโปรโมตหรือหาทางอธิบายอาการแปลกๆที่ท่านมีให้เป็นเรื่องของอภินิหารและสิ่งที่ต้องยกมือสาธุไปหมดศรัทธาล้นเกินปัญญาหดหายไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะศรัทธาล้นเกินที่สุดแล้วจะทำร้ายทั้งตัวของผู้ที่ถูกศรัทธาและตัวของคนที่ศรัทธาเองค่ะดิฉันกล่าวด้วยความปรารถนาดีดิฉันเห็นว่าอย่างน้อยครูบาท่านก็มีปฏิปทาบางอย่างที่น่านับถือนะคะ คือท่านภาวนาดังนั้นอย่าทําให้การเข้าถ้าตลอด3ปี3เดือน3วันของท่านเป็นของศูนย์เปล่าเลยค่ะเราควรมีพระที่ดีในการกราบไหว้นับถือเพราะท่านเป็นพระธรรมดาที่มีศีราจารวัตหน่าเรื่มใสไม่ใช่เพราะท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องปฏิหารชวนให้น่าสงสัยกังขาเต็มไปหมดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ